วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวกับเอาไว้นะครับวันนี้เอาไว้ก็จะพาไปนั่งรถจากฮ่องกงนะครับเป็นรถบัสข้ามสะพานไปที่ฝั่งมาเก๊านะครับมาดูขั้นตอนการไปของเราครับเราจะไปยังไงนะครับผมไปกันเลยครับพอมาถึงเฮดแท็ MBฮ่องกงพอร์ตเรียบร้อยนะครับเราก็ลงรถนะครับก็จะเดินเข้าไปด้านในเพื่อที่จะผ่านตม.นะครับครับพอผ่านตม.เรียบร้อยเราก็จะเดินออกมาด้านนอกนะครับเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วรถกันนะครับผมในการเที่ยวฮ่องกงมาเก๊าเราไม่ต้องตรวจ ATK แล้วนะครับทุกคนที่เข้าบินเข้าฮ่องกงแล้วก็ไปมาเก๊าไม่ต้องตรวจแล้วนะครับผมมาเก๊ามาฮ่องกงก็ไม่ต้องตรวจเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาซื้อตั๋วแล้วนะครับผมครับในการซื้อตั๋วเราก็จะซื้อที่ตู้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจยังไงเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยแนะนำอยู่นะครับนี่ครับในการซื้อนะครับนี่ครับใช้ชำระโดยโอตุพุตได้นะครับหรือปัตตะตุ้งที่เราเติมเงินที่ใช้ในฮ่องกงได้นะครับนี่ครับราคาตั๋วคนละ65 เหรียญนะครับถ้าใช้เป็นเงินไทยก็คูณ 4.15 ไปแล้วกันนะครับตอนนี้เพราะราคาขึ้นลงบ่อยๆนะครับเงินไทยครับผมในการเดินทางก็ประมาณ40นาทีนะครับ 40-50 นาทีนะครับแล้วแต่สภาพอากาศนะครับบางทีก็ประมาณ40นะครับส่วนมากโดยปกตินี่ก็เป็นตารางการเดินรถนะครับจะมีช่วงเวลาการเดินรถช่วงกลางคืนก็จะห่างหน่อยแต่ช่วงกลางวันก็ประมาณทุก 10-20 นาทีนะครับผมคนเต็มก็ออกนะครับเราไปขึ้นรถนะครับเราก็จะเอาตั๋วมาสแกนที่เครื่องของเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะครับนี่ครับสแกนตึ๊ดๆเพื่อที่จะขึ้นรถนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะพาเดินออกไปขึ้นรถอยู่บริเวณด้านนอกนะครับรถจอดรอแล้วนะครับเดินเข้ามาข้างในก็จะเจอรถเมล์นะครับเต็มแล้วก็ออกเลยนะครับจะขึ้นข้างบนกันนะโอ้โหในป้าก็สุดไปหน่อยด้วยนะครับเป็นรถบัส2ชั้นเหมือนรถเมล์ฮ่องกงนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมานั่งบนแล้วนะครับบริเวณข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นรถแบบนี้นะครับคนก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไปเที่ยวมาเก๊ากันค่ะก็จะมีที่ USB สำหรับชาร์จแบตให้ด้วยนะครับผมนี่ครับตอนนี้รถก็เริ่มออกแล้วนะครับก็จะเป็นในการขึ้นรถก็จะมีการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบังคับนะครับเราต้องคาดเข็มขัดนะครับในการนั่งรถมาเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับพอนั่งสักพักรถก็จะวิ่งไปครับประมาณ40นาทีนะครับในเวลาปกติถ้าไม่มีพายุอะไรนะครับหรือฝนตกอะไรมากมายรถก็จะวิ่งประมาณ65-66 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมในความยาวของสะพานก็ประมาณ39-40กิโลนะครับผมความยาวจากฮ่องกงไปมาเก๊านะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับย่นเวลาไปได้เยอะเลยนะครับ40นาทีก็นั่งชมวิวไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นบริเวณสนามบินนะครับที่มองเห็นอยู่ไกลๆนั้นก็จะเป็นบริเวณอุโมงค์นะครับ
นั้นก็จะเป็นอุโมงค์มุดลงไปใต้ทะเลครับเพื่อที่จะหลบพวกเรือบรรทุกอะไรเงี้ยครับเรือบรรทุกสินค้าเขาจะวิ่งข้างบนน้ำนะครับเขาก็เพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางเขาก็จะทำเป็นมุดทะเลไปเลยนะครับผมแล้วไปโผล่ขึ้นอีกฝั่งนึงนะครับอีกทะเลอีกที่นึงนะครับนี่ครับเราก็จะลงอุโมงค์แล้วนะครับตอนนี้จริงๆแล้วก็สะดวกสบายมากนะครับในการมาเที่ยวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาปล่อยเหมือนปกติเหมือนช่วงที่ก่อนโควิดที่แล้วนะครับ ATK ก็ไม่ต้องตรวจอะไรแล้วนะครับในการเข้าจากฮ่องกงไปมาเก๊าหรือมาเก๊ามาฮ่องกงสะดวกสบายมากเลยนะครับแป๊บเดียวสแตมป์เข้าได้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็โผล่ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งของอุโมงค์แล้วนะครับก็เที่ยวก็ดูก็กำลังนั่นอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็ปิดไปนานก็บางที่ก็ยังไม่เปิดเต็มที่เท่าไหร่ยังไม่คึกคักเหมือนช่วงก่อนโควิดนะครับก็ยังดูแบบเงียบๆอยู่นะครับมาเก๊าครับตอนนี้รถก็ใกล้จะเข้าถึงที่มาเก๊าแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นฝั่งเรานั่งฝั่งขวามือนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งจูไห่นะครับผมเป็นบรรยากาศเมืองจูไห่นะครับก็กำลังพัฒนาใหญ่เลยครับช่วงนี้สิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นเยอะๆเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็จะวิ่งไปที่ตม.เลยนะครับตรวจคนเข้าเมืองนะครับมาเก๊าพอร์ตนะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นตม.ไปที่จูไห่นะครับผมส่วนมาเก๊าก็จะเป็นตึกในนู้นนะครับจะมี2ที่นะครับอยู่ที่เดียวผ่านที่เดียวหมดเลยนะครับแต่เขาจะแยกกันนะตึกไปจูไห่กับตึกมาเก๊านะครับก็จะเข้าที่จอดนะครับอยู่บริเวณด้านหลังของด่านตม.นะครับพอเราลงรถไปนี่ครับนี่ครับเราก็ลงรถกันแล้วนะครับ
พอลงรถเสร็จเราก็จะเดินเข้าไปด้านในนะครับเพื่อที่จะไปผ่านตม.นะครับนี่ครับตึกที่จะผ่านของฮ่องกงมาเก๊านะครับครับผมแล้วเราจะเดินเข้าไปผ่านตม.กันครับถ้าถูกใจคลิปของเราท่านสามารถให้กำลังใจเราได้นะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมพอผ่านตม.ออกมาเราก็จะมานั่งรถเมล์กันนะครับเป็นรถเมล์เข้าเมืองนะครับจะมีอยู่สายเดียวนะครับ 101X นะครับราคาก็อยู่ประมาณ6เหรียญนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพามานั่งรถเมล์กันนะครับตะลุยมาเก๊ากันนะครับผมไปบอกส่วนก็ได้